สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตะกี้ข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ที่คลิปนี้นะเราก็มาอยู่กันใน ID Rero กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมได้ซื้อ ID Rero มาในราคาที่เรียกได้ว่าถูกโคตรๆนะครับเรียกว่าเป็นID ราคาใหม่ของร้านอาเคดก็แล้วกันนะครับซึ่งร้านอาเคดเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเป็นร้านที่ขาย ID เริ่มต้นแล้วก็ขาย ID Rero ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของ Genshin หรือ Star Rail ก็ขายนะครับทีนี้เนี่ยตัวของร้านนี้มี ID ใหม่เข้ามานะครับนั่นคือในส่วนของ ID ราคา60บาทแค่60บาทเท่านั้นเว้ยได้ไปเกือบ10,000เพชรนะครับซึ่ง ID ที่ผมซื้อมาก็ได้มากี่เพชรวะนั่นสิ 9,640 เพชรนะครับกับอีก23โลหรือก็คือถ้าเทียบกลมๆเนี่ยก็คือกิโลเอ่ยประมาณ83โลนะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าไอดีที่ราคาแค่60บาทเนี่ยครับจะเปิดได้ฟรีนะกันหรือเปล่านะครับเผื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ฟรีนะมาเล่นกันเหลือเกินนะครับอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นตอนตู้เทพน้ำมาก็อาจจะยังสุ่มไม่ได้อะไรเงี้ยก็สามารถมาซื้อไอดีของร้านอาเคดกันได้นะครับเพราะว่าไอดีที่ AR แค่แบบ AR 10อะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถปลดอบิทได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอบิทจะปลดล็อกก็แต่เมื่อ AR 20ขึ้นไปเนาะอันนี้เราเข้าใจตรงกันนะครับก็เลยไม่สามารถปลดอบิทได้เพราะงั้นปลอดภัยแน่นอนครับผมในเรื่องของไอดีที่ราคาถูกๆอย่างนี้เนาะมันไม่มีการปลดนะครับมาไม่พูดพร่ำทำเพลงผมว่าเรามาเริ่มกดกาชากันเลยดีกว่าครับทั้งหมดผมว่าผมแลกเลยดีกว่าจะได้รู้นะครับปั๊บเหลือ40เป็นโมเจม84โลนะครับผมมา10ลูกแรกจริงๆเราน่ากดทีละ4ก่อนไหมไม่ใช่กดทีละ4ไปหรือว่ากดทีละ1ให้ครบ4ไปก่อนเนาะได้คอนเล่มานะครับก็ถือว่าโอเคเป็นตัวละครที่พอจะเล่นกับเทพน้ำได้อยู่บ้างนะครับในช่วงต้นเกมก็ถูไถผมว่าเรามาเคลียร์ดวงกับตู้ถาวรก่อนไหมปั๊บตู้ถาวรมีอยู่22ลูก22ลูกได้6ปาโวมาอีก10ลูกเป็นอย่างไรไม่ได้เลยเลยเล็กไปเต๋าเอ้ยสวยไปเต๋าก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่โกงในช่วงต้นเกมเพราะงั้นเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ถ้าได้ปืนเต๋าไปก็ถือว่าดีเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าผมกดเทโลให้ครบ4ก่อนเลยเดี๋ยวเรากดเทสิบโอเคป่ะ1 2 3 4ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะอีกทั้งหมด70โลไปอันนี้น่าจะเป็นเรียกได้ว่าโลที่24นะครับของเราเพราะว่าเรากด4โลไปอย่างนี้อ่ะ34ครับยังไม่ออกครับผมผมจะได้ฟูรินาปะวะนั่นดี44ใช่ไหมใช่แหละ44โลก็ยังไม่ออกนะครับได้คอลเล่มา54โลครับก็ยังไม่ออกว่ะได้ปุยเต๋าระดับใหญ่มา อันนี้โลที่64นะครับเรียกได้ว่าใกล้โอ้ดับเบิลปุยเต๋านะครับตอนนี้โอ้โหและโลที่74ครับก็ยังไม่ออกครับผมได้ในส่วนของสมุดฟาโวมานั่นเองและ10โลสุดท้ายนี้ปั๊บมาเรียบร้อยทองไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าโรที่เท่าไหร่อันนี้ก็75ปั๊บ76ปุรินะปั๊บโอ้โหเป็นไง60บาทก็สามารถได้รับฟูรินะได้นะครับนั่นได้ปิดเอาไปแล้ว เรียกได้ว่าเป็นไอดีที่ร้านเสริมดวงแบบโปรแม็กซ์นะครับไม่หลุดเลทเฉยเลยอะไรประมาณนั้นนี่เรามีเศษอีก5โลเรามีเศษอีก5แล้วก็โรนี้อีก3มาเฮ้ย3มากดเล่นเลยกดเล่นเลยปล่อยเต๋าอีกแล้วเหรอถามจริงมาเรามานั่งดูผลประกอบการกันดีกว่านะครับก็คือเราได้ในส่วนคอลเล่ตี1มานะครับแค่ C1 โอเคก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เพราะว่า C1 ก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นพลังงานนะครับก็ถือว่าดีไปเต๋า45โอ้ my god เนี่ย60บาทคุณได้เปิดเต๋า45ไม่อาจจะไม่ใช่คุณก็ได้แต่ผมมาได้เปิดเต๋า45อีก4นึงก็คือ46นะครับเรียกได้ว่าดีพอสมควรนะครับแล้วก็ได้ในโซชาร์ล็อต40มา
แล้วก็ได้ตัวของคุรินะมานั่นเองนะครับแต่ว่าผมไม่หลุดเลทเนาะซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากนะครับที่เราไม่หลุดเลทกันในครั้งนี้นั่นเองผมไม่คิดว่า ID 60บาทเนี่ยจะได้ตัวละคร5ดาวมาตัวนึงฟรีเลยด้วยซ้ํานะก็ถือว่าถูกกว่าไปซื้อ ID เริ่มต้นคุรินะนะครับเพราะว่า ID เริ่มต้นคุรินะก็อาจจะขายกัน100 200อะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับคุรินะที่แบบมาตัวเดียวนะครับอันนี้60บาทคุณได้คุรินะไปเลยก็สำหรับใครที่สนใจก็ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะครับในส่วนของร้านอาร์เคดไปซื้อกันเยอะๆนะจ๊ะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบเลยก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10 โปร When I popped off then your girl gave me just